เอาตัวรอดในห้องน้ำ24ชั่วโมงวันนี้ผมจะมาทดลองใช้ชีวิตในห้องน้ำ24ชั่วโมงโดยไม่ออกไปไหนเลยมาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดในห้องน้ำได้ไหมก่อนจะเริ่มชาเลนจ์เราก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภารกิจ24ชั่วโมงนะครับภารกิจชั่วโมงแรกเริ่มต้นแล้วครับตั้งกล้องเสร็จแล้วก็พยายามหาอะไรทำอ่านหนังสือความหิวเริ่มครอบงำเราก็ต้องทำอะไรกินสักอย่างตอกสดๆไข่หนึ่งฟองทำไข่เจียวครับดีที่ห้องน้ำมีหน้าต่างระบายอากาศนะครับเลยทำอาหารในนี้ได้ตอนนี้คืออิ่มมากไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกินแล้วนอนซะเลยหลับไป2ชั่วโมงตื่นมาก็หิวแล้วก็เลยต้มมาม่าแกงเขียวหวานกินมันไม่รู้จะทำอะไรครับมันก็เลยกินบ่อยหลังเรากินเสร็จแล้วก็เปิดมือถือดูคลิปนู่นนี่นั่นแต่เล่นไปสักพักก็เริ่มหิวแล้วเราเห็นมีน้ำแกงเขียวหวานเหลืออยู่ก็เอาข้าวเหลือมาทำข้าวหวานแกงเขียวหวานซะเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสักพักเราก็เริ่มเครียดเพราะอยู่คนเดียวนานเกินไปแล้วก็เลยออกกำลังกายเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านซึ่งตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเราก็เริ่มหิวเราก็ทำสุกี้มื้อดึกกินซะเลยไหนๆก็ไหนๆนึ่งซาลาเปาแล้วเกี๊ยวไปด้วยในตัวรอสักแป๊บทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยมื้อดึกในห้องน้ำที่มีทั้งสุกี้ติ่มซำเหมือนไปกินที่ร้านโดยเฉพาะเกี๊ยวกุ้งนะเอามานึ่งเนี่ยอร่อยจนไมโครเวฟอีกมื้อนี้เป็นมื้อที่แฮปปี้ที่สุดตลอดการอยู่ในห้องน้ำเลยหลังกินเสร็จแล้วก็นอนต่อจนถึงตอนเช้าและช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงพอครบ24ชั่วโมงที่เราจะได้ออกไปแล้วดีมีของอร่อยพอหม้อคอเนลนี้ล้วน